ช่องนี้คือช่องสาระล้วนๆนะคะเรียนรู้ค่ะนี่แล้วมันก็จะอร่อยนี่ไงเต็มต้นไหมนี่แล้วนี่ก็จะเป็นผลไม้บรูโญ่ประมาณนี้นะแล้วที่พื้นก็จะเยอะมากที่พื้นเยอะมากเขาร่วงเยอะมากเลยแล้วรู้ไหมเนี่ยในถังเนี้ยพี่ตุ๊กจะเอาไปทำอะไรรู้ไหมน้องโตเกียวในถังอ่ะเนี่ยเห็นไหมในถังอ่ะพี่ตุ๊กจะเอาไปทำน้ำส้มสายชูนะคะจะทำน้ำส้มสายชูนะไม่ได้เอาไว้กินเด้อเพราะว่าเราจะเก็บจากพื้นเราจะเอาไปทำน้ำส้มสายชูค่ะเอาชีเอาชีน้องตุ๊กเกียวหัวเราะก้ากบอกว่าน้องไอ้บอกว่าพี่ตุ๊กไม่ใส่ถุงมือเลยนะไม่ได้ใส่ค่ะขอโทษค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่ค่ะน้องตุ๊กเกียวบอกว่ากินได้เลยไหมกินได้เลยค่ะใส่ปากเลยหวานด้วยค่ะเขาจะเป็นผลไม้ที่หวานมากๆคนเป็นเบาหวานกินไม่ได้ค่ะแล้วแพงมากด้วยแพงมากๆเลยค่ะแต่พี่ปลูกเองค่ะพี่ไม่ซื้อค่ะน้องไอซ์บอกว่ากินได้เลยค่ะพี่โตเกียวกินได้ทั้งเปลือกเลยค่ะถ้าไม่เอาเปลือกออกก็กินได้ค่ะที่ญี่ปุ่นเยอะมากไอซ์กินไอซ์ไม่กินเลยอ๋อน้องโตเกียวบอกว่าทําไวน์อันนี้เอาทําไวน์ก็ได้แต่พี่ตุ๊กจะเอาไปทําน้ําส้มสายชูนะคะน้ําส้มสายชูจากบรูโญ่นะคะเพราะว่ามันเยอะมากเราก็ต้องเอาทําน้ําส้มสายชูมันเยอะมากค่ะแล้วมันหวานด้วยค่ะโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเนาะเดี๋ยวกลับบ้านกันเพราะว่ามันจะมืดแล้วค่ะเดี๋ยวพี่ตุ๊กมาเอาต้นหอมก่อนอันนี้ไปอีกลูกนึงนี่ค่ะเก็บแล้วค่ะวันนี้ได้ต้นหอมแล้วก็ได้ผักไม่ได้เอาตะกร้ามาอีกตามเคยไม่ได้เอาตะกร้ามาเดี๋ยวคนป่าคนสวนเด้อจ้าไม่ได้สกปรกนะแต่ไม่ได้เอาของมาใส่แค่นั้นเองโอเคกลับบ้านน้องหมามาแม่อุ้มโอเคจ้ะน้องๆเดี๋ยวพี่กลับบ้านเนาะขอบคุณน้องๆมากนะคะที่มาอยู่กับพี่ตุ๊กเดี๋ยวตีสี่พี่ตุ๊กขึ้นไลฟ์สดอีกทีนึงถ้ามาไม่ได้ก็แค่กดไลฟ์ให้พี่ตุ๊กนะคะพี่ตุ๊กขอบคุณมากนะพี่ตุ๊กต้องทำชั่วโมงค่ะอยากร้องไห้จริงๆเลยมีน้องสองคนอยู่ด้วยพี่ตุ๊กขอลงไลฟ์นะคะไม่อยากลงเลยอ่ะแต่ต้องลงอ่ะใช่ไหมอ่ะคุณจันบ๊ายบายสวัสดีจ้าคุณจันสวัสดีค่ะไม่อยากลงไลฟ์เลยอ่ะแต่ต้องลงใช่ไหมล่ะบาย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 จ้าบายบายจ้าทุกคนบาย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 ขอตัวนะขอบคุณนะคะเดี๋ยวตุ๊กขึ้นไลฟ์สดตีสี่ถ้ามาไม่ได้ก็กดไลฟ์ให้